ตัวเลขวันนี้ค่ะเราอยู่ที่15รายนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มเดิมนะคะเป็นกลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันก่อนหน้านี้รองลงมาค่ะก็เป็นการไปตรวจสอบในเชิงรุกนะคะที่จังหวัดยะลานอกนั้นก็คือคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศแล้วก็สถานที่ชุมชนนะคะวันนี้คุณหมอทวีสินวิษณุโยธินก็แถลงเหมือนเช่นเคยค่ะพูดถึงตัวเลขของยอดผู้ติดเชื้อเราตอนนี้ไทยเราอยู่ที่ 2,854 คนนะคะวันนี้เรามีคนที่รักษาหายเพิ่มอีก60คนด้วยกันค่ะรวมทั้งสิ้นตัวเลขที่รักษาหายของเรานะคะอยู่ที่แถบสีเขียวค่ะ 2,490 คนนะคะตอนนี้คนที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของไทยเราอยู่ที่แถบสีเหลืองค่ะ314คนนะคะซึ่งวันนี้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตเราคงที่เพราะว่าไม่มีคนที่เสียชีวิตยอดรวมของผู้เสียชีวิตไทยยังคงอยู่ที่50คนนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าการระบาดเนี่ยยังคงระบาดเป็นกลุ่มก้อนค่ะยังพบต่อเนื่องเลยนะคะอย่างที่ภูเก็ตเนี่ยตั้งแต่วันที่2ถึง22เมษายนนะคะก็พบว่ามี34รายด้วยกันค่ะส่วนใหญ่มาจากคนที่ทำงานกลุ่มสถานบันเทิงนะคะแล้วก็สัมผัสกับชาวต่างชาติที่ชุมพรตั้งแต่วันที่6ถึง22เมษายนค่ะก็พบไปกว่า20คนนะคะทีนี้คุณหมอย้ำอีกครั้งนึงบอกว่าถ้าหากประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะเราจะติดเชื้อโควิด-19 หรือเปล่านะคะคุณหมอบอกเลยบอกว่าอย่าปล่อยทิ้งไว้นะถ้าหากว่ามีการเข้าเกณฑ์อย่างเช่นมีไข้นะคะมีประวัติว่าเคยมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหอบปอดอักเสบแล้วก็มีอย่างใดอย่างหนึ่งในนี้รวมทั้งอาจจะมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางไปประเทศที่มีการติดเชื้อหรือทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวนะคะก็อยากจะบอกว่าให้ไปตรวจได้เลยค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะหลายคนก่อนหน้านี้ไม่กล้าไปตรวจเพราะว่าไปตรวจทีนึงก็หลายพันก็กลัวว่าเอ๊ะไปตรวจจะมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าแต่หลังจากนี้นะคะเป็นการขยายเกณฑ์ผู้ป่วยถ้าหากว่าคุณมีเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งต่อไปนี้นะคะสามารถไปขอรับการตรวจได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอีกเรื่องหนึ่งถามกันทุกวันเลยนะคะเรื่องของการคลายล็อกนะคะเมื่อไหร่เราจะปลดล็อกสักทีเมื่อไหร่จะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้นะคะตอนนี้หลายๆจังหวัดก็เริ่มมีการแพลนไว้แล้วว่า1พฤษภาคมเนี่ยจะเริ่มทยอยกลับมาใช้ชีวิตปกตินะคะเรื่องนี้คุณหมอทวีสินค่ะพูดก็ในทิศทางที่ไม่ค่อยจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจังหวัดที่จะมีการเปิดจังหวัดสักเท่าไหร่นะคะก็บอกว่าในต่างประเทศเนี่ยเขามีมาตรการคุมเข้มยาวทั้งปีหรือจนกว่าจะมีวัคซีนสำเร็จเบื้องต้นหลายประเทศก็เพิ่มระยะในการล็อกดาวน์มากขึ้นไปอีกคุณหมอพูดถึงเรื่องของการควบคุมโรคค่ะคือการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจถ้าหากว่าจะผ่อนปรนก็ต้องมีการจัดการประชุมอย่างรอบด้านเพื่อเสนอต่อนายกและจะได้ตัดสินใจว่าจะอนุมัติอะไรต่อไปบ้างเพื่อให้มาตรการที่ออกมาไม่กระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคซึ่งไทยเนี่ยนะคะถ้าหากว่าไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยผู้ติดเชื้อจะเห็นว่าเป็นระลอกคลื่นนะคะคุณหมอบอกแบบนี้บอกว่ามีช่วงที่ติดเชื้อมาก 2-3 ครั้งแล้วเท่าที่ดูมาหลายคนบอกว่าเรามีเงินไม่พอหรอกแค่วันนี้เรายังต้องกู้กันมาเลยถ้าหากว่าเราจะเกิดภูเขาลูกที่2หรือว่าลูกที่3อีกตามมาอันนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าจะเกิดการสูญเสียทั้งเรื่องของการเจ็บไข้การเสียชีวิตแล้วก็การเสียงบประมาณด้วยนะคะส่วนที่ว่าไปคำนวณค่ารักษาผู้ป่วยแล้วเนี่ย1รายใช้งบประมาณต่อคนอยู่ที่กว่า1ล้านบาทนะคะคุณหมอบอกตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่แต่ว่าปัจจุบันไทยเนี่ยมีคนป่วยไปแล้วกว่า 2,000 รายค่ะนั่นหมายถึงว่าเราเสียเงินไปแล้วนะคะกว่า 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินของประชาชนทั้งนั้นนะคะก็มาจากภาษีของพวกเราทุกคนเนี่ยแหละค่ะถ้าหากว่าตัวเลขของผู้ป่วยเพิ่มเป็นหลักหมื่นหลักแสนอาจจะต้องใช้เงินอีกจำนวนมากนะคะตอนนี้ไทยอาจจะเสียเงินสำหรับรักษาไม่มากเพราะว่าจำนวนของผู้ป่วยน้อยแต่เราได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจึงต้องมีการชั่งน้ำหนัก2ด้านนี้หลายคนบอกว่าเราเสียเงินดีกว่าให้มีการเจ็บป่วยมีคนเสียชีวิตเพราะเป็นญาติเราป่วยเราก็ไม่ยอมให้ใครต้องเสียชีวิตเหมือนกับต่างประเทศเนี่ยคุณหมอไปเปรียบเทียบว่าเขาจะต้องเลือกเลยนะคุณหมอเนี่ยจะเป็นคนชี้เลยว่าจะให้ใครอยู่หรือจะให้ใครไปนะคะสิ่งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความสะเทือนใจทางการแพทย์มากๆเพราะฉะนั้นเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเราต้องตัดสินใจร่วมกันค่ะ